ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันที่นี่ www.thaipbsradio.com ค่ะดิฉันรัศมีมณีนินอ่านให้คุณได้ฟังเล่าให้คุณได้ฟังกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆที่น่าอ่านแล้วก็วันนี้นะคะกระท่อมน้อยของลุงทอมมาถึงตอนที่8แล้วค่ะกับวรรณกรรมระดับโลกนะคะที่สร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงสะเทือนใจแล้วก็มีอิทธิพลทางความคิดต่อผู้อ่านอย่างสูงถึงขนาดที่ว่าหลังจากนั้นเรื่องราวชีวิตของทาสที่ถูกเอ่ยถึงในเรื่องกระท่อมน้อยลุงทอมได้เป็นแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นก่อให้เกิดสงครามกลางเมืองที่มีการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ฝ่ายหนึ่งต้องการที่จะล้มเลิกระบบทาสฝ่ายหนึ่งต้องการที่จะให้มีระบบทาสต่อไปแต่ก็โชคดีนะคะที่สุดท้ายฝ่ายที่ต้องการล้มเลิกเป็นฝ่ายชนะระบบทาสจึงถูกยกเลิกไปนี่คือวรรณกรรมผลงานของ Harriet Beecher Stowe ค่ะออสนิทวงศ์ถ่ายทอดเป็นภาษาไทยสำนักพิมพ์ทับหนังสือจัดพิมพ์นะคะล่าสุดเลยมีความหนาร่วมๆ600หน้าเป็นปกแข็งอย่างดีค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจก็สามารถจะหาได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปนะคะห้องสมุดหลังไมค์ก็เล่าให้ฟังเป็นตอนๆให้เราได้เห็นประวัติศาสตร์ของอเมริกาในช่วงเวลาหนึ่งในช่วงเวลาที่ตอนนี้อเมริกาก็อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการมีประธานาธิบดีคนใหม่ว่าที่ประธานาธิบดีคนที่45โดนัลด์ทรัมป์นะคะที่หลายคนร้องยี่ไม่ชอบลุงทรัมป์มาฟังเรื่องลุงทอมกันดีกว่านะคะความเดิมตอนที่แล้วค่ะฮาเล่มารับลุงทอมเพื่อที่จะเอาตัวไปขายให้กับครอบครัวทางภาคใต้ท่ามกลางบรรยากาศที่เศร้าสลดของครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆยอร์จลูกชายของมิสเตอร์และมิสซิสเชลบีโกรธมากที่พ่อกับแม่ไม่ยอมบอกเขา เรื่องขายลุงทอมแล้วก็ตามไปพบกับลุงทอมก่อนที่ลุงทอมเนี่ยจะถูกส่งตัวไปทางภาคใต้แล้วก็มีโอกาสได้ร่ำลากันจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่โฮเทลเล็กๆแห่งหนึ่งในรัฐเคนตักกี้มิสเตอร์วิลสันเจ้าของโรงงานทำกระสอบซึ่งเคยทำงานร่วมกับยอร์ชไปพบเห็นหมายประกาศเป็นประกาศจับทาสที่หนีไปชื่อยอร์ชซึ่งก็คือสามีของเอลิซานั่นเองและหลังจากนั้นมิสเตอร์วิลสันก็ได้เจอกับชายหนุ่มแปลกหน้าคนหนึ่งซึ่งเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาเคยรู้จักคนคนนี้มาก่อนแต่นึกไม่ออกว่าเป็นใครในขณะที่กำลังงงๆนั่นเองชายแปลกหน้าคนนั้นก็เดินเข้ามาหามิสเตอร์วิลสันแล้วก็ขอเชิญเขาเข้าไปพูดคุยในห้องส่วนตัวโดยบอกว่ามีธุระบางอย่างที่จะพูดด้วยมิสเตอร์วิลสันก็เดินตามไปแบบงงๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้เลยค่ะกับตอนที่8กระท่อมน้อยของลุงทอมซึ่งเราจะได้รู้กันนะคะว่าผู้ชายคนนี้คือใครและทำไมมิสเตอร์วิลสันถึงรู้สึกว่าคุ้นหน้าคุ้นตาเหลือเกินนะคะยอร์ชครับผมเองยอร์ชโอ้ฉันเกือบจำไม่ได้แน่ผมปลอมตัวได้แนบเนียนไหมครับผมมาเปลือกลูกวอลนัทย้อมผิวเนื้อสีขาวให้เป็นสีน้ำตาลแล้วก็ย้อมผมสีดำเพราะฉะนั้นรูปร่างหน้าตาของผมถึงไม่เหมือนกับที่แจ้งไว้ในหมายประกาศยอร์ชแต่สิ่งที่เธอทำเนี่ยมันอันตรายมากนะฉันไม่อยากให้เธอทำแบบนี้เลยผมยอมรับผิดชอบในการกระทำของผมเองครับยอร์ชพูดแล้วก็ยิ้มด้วยความภาคภูมิใจยอร์ชกล้าหาญมากนะคะปลอมตัว
แล้วก็เดินเข้ามาในที่ที่มีหมายประกาศจับเขาลองมาทำความรู้จักกับยอชสักนิดนะคะพ่อของยอชเป็นคนผิวขาวค่ะแม่ของเขาเป็นนิโกรที่มีรูปร่างสวยงามเธอตกเป็นภรรยาของผู้ที่ซื้อเธอไปแล้วก็เป็นแม่ของลูกหลายคนที่อาจจะไม่เคยรู้จักพ่อเลยจากครอบครัวที่เป็นผู้ดีมีตระกูลครอบครัวหนึ่งในรัฐเคนตักกี้ยอชได้รับมรดกดวงหน้าอันงดงามแบบชาวยุโรปจากพ่อของเขาแต่ขณะเดียวกันก็มีจิตใจที่เข้มแข็งกล้าหาญเหมือนกับแม่ยอชได้รับมรดกผิวเนื้อสีคล้ำแต่เพียงเล็กน้อยค่ะพูดง่ายๆพ่อเป็นฝรั่งผิวขาวแม่เป็นนิโกรแต่โชคดีที่ว่าเขาได้รับสัดส่วนผิวขาวจากพ่อมามากกว่าสัดส่วนผิวดำเพราะฉะนั้นถ้าดูเผินๆเนี่ยยอชก็เหมือนกับคนผิวขาวคนหนึ่งเขามีดวงตาดำงามการย้อมผมและผิวเนื้อสีใหม่ได้เปลี่ยนแปลงให้ยอชมีรูปร่างหน้าตาเหมือนชาวสเปนตามปกติแล้วยอชมีกิริยาท่าทางที่สง่าผ่าเผยแล้วก็มีลักษณะเป็นคนที่ดูคือมีลักษณะดีเหมือนกับเป็นผู้ดีมีตระกูลฉะนั้นยอชจึงรู้ว่าการแสดงตนเป็นสุภาพบุรุษและก็เดินทางมากับคนรับใช้นั้นไม่ใช่ของยากสำหรับเขาเลยคือการที่จะปลอมตัวนี่ไม่ยากเพราะว่ามีต้นทุนเรื่องรูปร่างหน้าตาที่ดูดีอยู่แล้วนะคะมิสเตอร์วิลสันเป็นคนที่อารมณ์ดีแต่จู้จี้แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะระมัดระวังเขาเดินกลับไปกลับมาในห้องอย่างวุ่นวายใจแล้วก็ตัดสินใจไม่ถูกว่าเขาควรจะช่วยยอชดีหรือไม่ยอชเธอคงจะหนีนายมาใช่ไหมฉันเสียใจนะที่เธอหนีมาเสียใจทำไมครับเพราะเธอทำสิ่งที่ฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศของเธอน่ะสิประเทศของผมประเทศของผมไม่มีหรอกครับมีแต่หลุมฝังศพผมอยากจะขอวิงวอนพระเจ้าขอให้ผมเข้าไปพักผ่อนอย่างสงบในนั้นเหลือเกินยอชเธออย่าพูดอะไรที่ชั่วร้ายไปหน่อยเลยนะเธอมีนายที่โหดร้ายเขาประพฤติตัวชั่วร้ายเลวทรามเรื่องนั้นผมไม่แก้ตัวแทนเขาหรอกนะแต่เธอทราบเรื่องที่พระเจ้ามีรับสั่งให้นางฮาคารกลับไปหานายหญิงของหล่อนแล้วก็มอบตัวให้อยู่ใต้อำนาจของนางอันนี้เป็นการพูดถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์ยอชก็บอกว่าคุณวิลสันครับอย่ายกเอาเรื่องในพระคัมภีร์มาอ้างให้ผมฟังหน่อยเลยครับเพราะว่าภรรยาของผมเป็นคริสเตียนแล้วผมก็ตั้งใจว่าจะเป็นเหมือนกันถ้าหากผมมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้แต่การยกเรื่องในพระคัมภีร์มาอ้างให้กับผมที่ตกอยู่ในภาวะอันคับแค้นแบบนี้ฟังก็เท่ากับยุให้ผมเลิกนับถือพระเจ้าเท่านั้นเองผมขอวิงวอนต่อพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพว่าผมยินดีที่จะนำเรื่องนี้ขึ้นให้พระองค์พิพากษาว่าผมทำผิดหรือเปล่าในการที่จะแสวงหาอิสรภาพของตัวเองมิสเตอร์วิลสันก็บอกว่าเธอรู้สึกแบบนี้ก็เป็นธรรมดาแต่ก็เป็นหน้าที่ของฉันที่จะไม่สนับสนุนเธอในเรื่องนี้ฉันเสียใจด้วยจริงๆแต่เธอก็เห็นแล้วไม่ใช่เหรอว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตไปตามแนวทางที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ให้ยอชยืนนิ่งศีรษะของเขาตั้งตรงแขนทั้งสองประสานกันแน่นอยู่เหนือทรวงอกอันกว้างใหญ่ของเขารอยยิ้มอย่างขมขื่นปรากฏอยู่บนริมฝีปากคุณวิลสันครับถ้าหากพวกอินเดียนมาจับคุณไปเป็นเชลยพรากลูกพรากเมียไปจากคุณแล้วก็ใช้ให้คุณขุดดินในไร่ข้าวโพดของเขาตลอดชีวิตผมขอถามหน่อยเถอะคุณจะยอมตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นตลอดไปหรือครับเชื่อแน่ว่าถึงยังไงคุณก็ต้องดิ้นรนที่จะให้ได้รับอิสรภาพนั้นอีกจนได้มิสเตอร์วิลสันเบิกตากว้างเมื่อได้ฟังคำเปรียบเทียบนี้แต่ก็ฉลาดพอที่จะไม่พูดอะไรเขายืนนิ่ง
แล้วก็ใช้มือลูบคลำรอยยับบนร่มให้เรียบป่าก็พร่ำสอนต่อไปว่าการกระทำของยอร์ชเป็นเรื่องที่เสี่ยงภัยแล้วก็อาจจะทำไม่สำเร็จถ้ายอร์ชถูกจับได้ก็จะยิ่งซ้ำร้ายเพราะว่าเขาก็จะถูกกดขี่ข่มเหงแล้วก็จะถูกทารุณเรียกว่าแทบล้มประดาตายเลยทีเดียวแล้วก็จะถูกส่งไปขายทางภาคใต้ยอร์ชบอกว่าเขารู้เรื่องนี้ดีเขากำลังทำในสิ่งที่เสี่ยงต่อภัยอันตรายก็จริงแต่เขาได้เตรียมอาวุธไว้พร้อมแล้วถ้าจะมีใครมาจับเขาและไม่มีวันที่เขาจะยอมไปภาคใต้ถ้าเหตุการณ์ดำเนินไปอย่างร้ายแรงแบบนั้นอย่างน้อยที่สุดเขาก็สามารถจะหาที่ดินสัก6ฟุตที่เขาจะเป็นอิสระได้ที่ดินแห่งแรกและแห่งสุดท้ายที่เขาจะได้เป็นเจ้าของในรัฐเคนตักกี้นี้ที่ดิน6ฟุตก็หมายถึงหลุมฝังศพนั่นเองนะคะพูดง่ายๆว่ายอร์ชสู้ตายมิสเตอร์วิลสันซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานทำกระสอบที่ยอร์ชเคยทำงานด้วยก็รู้สึกเป็นห่วงในความคิดของยอร์ชมิสเตอร์วิลสันนี่ก็เป็นคนที่เป็นพลเมืองดีจะไม่ยอมทำอะไรผิดกฎหมายแล้วก็เตือนยอร์ชถึงการที่ยอร์ชกำลังฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศของตัวเองในขณะที่ยอร์ชมองว่าเขาไม่มีความภาคภูมิใจในประเทศของเขาเลยคุณวิลสันครับคุณมีประเทศแต่ผมหรือว่าใครก็ตามซึ่งเกิดจากแม่ที่เป็นทาสเรามีประเทศชาติกับเขาด้วยหรือครับมีกฎหมายอะไรบ้างสำหรับเราเราไม่ได้ร่างกฎหมายเราไม่ยอมเห็นชอบด้วยกฎหมายและเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายเหล่านั้นกฎหมายที่รัฐบาลออกมามีแต่จะบีบรัดพวกเราแล้วก็เหยียบย่ำเราให้ตกต่ำอยู่เสมอมิสเตอร์วิลสันเป็นคนใจอ่อนแล้วก็มีเมตตากรุณาเขาสงสารยอดจับใจแต่ก็อดไม่ได้ที่จะพร่ำสอนแล้วก็ตักเตือนชายหนุ่มให้ทำในสิ่งที่ถูกว่าจริงๆแล้วไม่ควรที่จะฝ่าฝืนกฎหมายของบ้านเมืองยอร์ชก็บอกว่าคุณวิลสันครับมองผมสิครับดูหน้าดูมือดูร่างกายของผมสิครับผมไม่ได้เป็นคนเหมือนกับคนอื่นๆหรือครับผมมีพ่อเป็นสุภาพบุรุษชาวเมืองเคนตักกี้คนหนึ่งแต่พ่อของผมไม่ได้รักแล้วก็ห่วงใยอะไรในตัวผมเลยเมื่อพ่อตายผมก็ถูกขายพร้อมกับสุนัขและม้ารวมทั้งทรัพย์สมบัติอื่นๆแล้วก็ที่ดินผมเห็นแม่ถูกขายไปในตลาดค้าทาสพร้อมกับลูกๆ7คนลูกๆของแม่ถูกขายไปต่อหน้าต่อตาแม่ทีละคนทีละคนผมเป็นลูกคนสุดท้องแม่ได้คุกเข่าต่อหน้านายใหม่ของเราขอให้เขาซื้อแม่ไปพร้อมกับผมด้วยเพื่อที่เราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างน้อยที่สุดแม่ก็ได้อยู่กับลูกคนหนึ่งแต่นายกลับเตะแม่ของผมกระเด็นไปเตะด้วยรองเท้าบูทหนักๆผมเห็นเขาทารุณกรรมกับแม่ของผมต่อหน้าต่อตาได้ยินแม่ร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดแล้วเขาก็เอาผมผูกติดกับคอม้าพาไปบ้านนายผมแลกทาสที่ซื้อมากับชายคนหนึ่งแล้วก็ซื้อพี่สาวคนโตของผมพี่ของผมเป็นเด็กดีเคร่งศาสนาเป็นสมาชิกของโบสถ์แบปติสต์หน้าตาสะสวยเหมือนแม่พี่ผมได้รับการอบรมเลี้ยงดูเป็นอย่างดีกิริยามารยาทก็เรียบร้อยทีแรกผมดีใจที่นายซื้อเพราะว่าผมจะได้อยู่ใกล้ๆกับพี่แต่ไหนไม่ช้าผมก็ต้องเสียใจผมยืนอยู่ที่ประตูได้ยินเสียงพี่ถูกเฆี่ยนโดยที่ผมไม่สามารถจะช่วยอะไรพี่ได้พี่ผมถูกเฆี่ยนเพราะต้องการที่จะประพฤติตัวดีแบบอย่างคนคริสเตียนซึ่งกฎหมายของคุณมิได้อนุญาตให้ทาสหญิงมีสิทธิ์จะทำได้แล้วในที่สุดพี่ของผมก็ถูกล่ามโซ่ติดกับทาสอื่นเพื่อจะส่งไปขายที่ตลาดเมืองออลินส์และตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่ทราบข่าวคราวอะไรอีกเลยผมเติบโตขึ้นนานหลายปีผมไม่มีพ่อไม่มีแ
ไม่มีพี่น้องไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะสนใจผมมากยิ่งไปกว่าสุนัขตัวหนึ่งผมไม่เคยได้รับสิ่งใดนอกจากการเคี่ยนตีการดุด่าอดอยากผมเคยหิวจนแทบจะอยากเข้าไปแย่งกระดูกที่เขาโยนให้สุนัขกินตอนเด็กๆผมตื่นขึ้นร้องไห้ตลอดคืนไม่ใช่เพราะว่าความหิวหรือว่าความเจ็บปวดที่ถูกเคี่ยนตีแต่ผมตื่นเพราะว่าผมคิดถึงแม่คิดถึงพี่สาวผมร้องไห้เพราะผมไม่มีเพื่อนสักคนที่จะรักผมในโลกนี้ผมไม่เคยรู้ว่าความสงบสุขหรือว่าการปลอบโยนนั้นมันคืออะไรไม่เคยมีใครพูดกับผมอย่างเมตตากรุณาจนกระทั่งผมได้มาทำงานในโรงงานของคุณคุณปฏิบัติต่อผมอย่างดีคุณสนับสนุนให้ผมทำดีให้ผมอ่านเขียนหนังสือแล้วก็ทำตัวให้มีประโยชน์พระเจ้าทรงทราบดีว่าผมเป็นหนี้บุญคุณคุณมากขนาดไหนแล้วผมก็ได้มาพบกับภรรยาของผมคุณก็เห็นแล้วว่าเธอสวยงามเพียงใดเมื่อผมรู้ว่าเธอรักผมเมื่อผมแต่งงานกับเธอผมแทบจะไม่เชื่อว่าตัวเองมีชีวิตอยู่ผมมีความสุขเหลือเกินแล้วภรรยาของผมก็เป็นคนดีมากมากเท่าๆกับความสวยของเธอแล้วต่อไปเป็นยังไงนายผมได้พรากผมไปเสียจากงานจากเพื่อนจากทุกๆสิ่งที่ผมรักแล้วก็บีบบังคับให้ผมทำงานหนักแบบสายตัวแทบขาดเพราะอะไรหรือครับเขาบอกว่าเพราะผมลืมไปแล้วว่าผมคือใครเขาต้องการจะสอนผมให้รู้สำนึกว่าผมเป็นเพียงพวกนิโกรสิ่งสุดท้ายคือเขาพยายามเข้ามากีดกันระหว่างผมกับภรรยาเขาบอกว่าผมควรจะทิ้งเธอซะแล้วหาเมียใหม่และกฎหมายของคุณให้อำนาจที่จะทำสิ่งนี้ได้ทั้งที่พระเจ้าและมนุษย์เราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ผิดดูสิครับคุณวิลสันกฎหมายของคุณกฎหมายของชาวเมืองเคนตักกี้ได้อนุญาตให้ทุกๆคนที่เป็นนายทำสิ่งเหล่านี้ได้สิ่งที่ทำลายหัวใจของแม่และก็พี่สาวผมแล้วคุณยังจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่ากฎหมายของบ้านเมืองผมหรือครับผมไม่มีบ้านเมืองเหมือนอย่างไม่มีพ่อแต่ผมจะต้องมีบ้านเมืองของตัวเองผมไม่ต้องการสิ่งใดในประเทศบ้านเมืองของคุณนอกจากการปล่อยให้เรามีอิสระแล้วก็อยู่อย่างสงบเมื่อผมไปถึงแคนาดาแล้วประเทศซึ่งกฎหมายจะยอมรับผมเป็นพลเมืองและให้ความคุ้มครองผมประเทศนั้นนั่นแหละที่จะเป็นบ้านเมืองของผมและผมจะเชื่อฟังกฎหมายของประเทศนั้นแต่ถ้าหากใครบังอาจขัดขืนก็ขอให้ระวังตัวให้ดีเพราะผมกำลังบ้าเลือดผมจะสู้เพื่ออิสรภาพจนกว่าจะถึงวินาทีสุดท้ายคุณบอกว่าบรรพบุรุษของคุณต่อสู้เพื่ออิสรภาพถ้าเขาทำได้ผมก็ทำได้เหมือนกันขณะที่ยอร์ชเล่าเรื่องนี้ให้มิสเตอร์วิลสันฟังเขานั่งบ้างเดินกลับไปกลับมาในห้องบ้างบางครั้งดวงตาของชายหนุ่มลุกเป็นประกายบางครั้งก็มีหยาดน้ำตาคลอมิสเตอร์วิลสันรู้สึกสะเทือนใจจนถึงกับหยิบผ้าเช็ดหน้าแพรสีเหลืองออกมาเช็ดหน้าโดยแรงพวกคนใจร้ายขอให้มันฉิบหายวอดวายไปเถอะไปเถอะยอร์ชฉันเห็นใจเธอแล้วแต่ระวังตัวดีๆนะอย่าไปยิงใครเข้าอย่าทำร้ายใครเป็นอันขาดแล้วเมียของเธอล่ะอยู่ที่ไหนมิสเตอร์วิลสันถามขณะที่ลุกขึ้นจากเก้าอี้อย่างตื่นเต้นและทำท่าจะเดินออกไปจากห้องหนีไปครับเธออุ้มลูกหนีไปพระเจ้าเท่านั้นที่จะทรงทราบว่าเมียผมอยู่ที่ไหนไม่มีใครทราบว่าเราจะได้พบกันอีกหรือไม่ในโลกนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องราวของยอร์ชช่วงหน้าห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2ของตอนที่8กระท่อมน้อยของลุงทอมนะคะชวนคุณมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของอเมริกาในช่วงที่ยังมีทาส
คือเรื่องราวเหล่านี้นี่เป็นข้อเท็จจริงผสมผสานกับจินตนาการของผู้เขียนนะคะก็คือเอามาจากประสบการณ์ที่เธอได้พบเห็นกับชีวิตชะตากรรมของบรรดาทาสนิโกรทั้งหลายแล้วก็มาผสมผสานกับจินตนาการแล้วก็เกิดเป็นนวนิยายเรื่องกระท่อมน้อยของลุงทอมอังเคิลทอมส์เคบินที่เขียนโดยคุณแม่ลูกเก้าค่ะแฮร์ริเอต บีเชอร์สโตนะคะเป็นเรื่องที่เธอเขียนขึ้นจากหัวจิตหัวใจจากความสะเทือนใจเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีพลังอย่างล้นเหลือค่ะ9ปีหลังจากที่เรื่องนี้รวมเล่มเกิดสงครามกลางเมืองสหรัฐอเมริกาในสมัยของประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นเมื่อตอนมีโอกาสเจอกันลินคอล์นถึงกับทักว่าเธอนี่เองผู้หญิงตัวเล็กๆที่เขียนหนังสือซึ่งเป็นต้นกำเนิดของมหาสงครามเท่มากๆนะคะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อผู้คนแล้วก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี่คือพลังของวรรณกรรมอย่างแท้จริงค่ะบุคลิกของลุงทอมก็นำมาจากบุคลิกของทาสคนหนึ่งซึ่งมีตัวตนอยู่จริงคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะหาหนังสือนี้อ่านนะคะลองถามร้านหนังสือใหญ่ๆใกล้บ้านคุณค่ะเพิ่งจะพิมพ์รวมเล่มล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมโดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือกระท่อมน้อยของลุงทอมนะคะฉบับล่าสุดเป็นปกแข็งค่ะมีความหนาเกือบ600หน้าน่าอ่านน่าเก็บค่ะห้องสมุดหลังใหม่ก็เอามาสรุปเอามาปรับนิดหน่อยแล้วก็เล่าให้คุณได้ฟังเพื่อให้เหมาะกับความเป็นสื่อเสียงแล้วก็บริบทของยุคนี้นะคะตอนนี้น่าสงสารนะคะกับชีวิตของยอดเกิดมาพ่อก็ไม่รักเหมือนกับว่าพ่อก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เกิดเพราะว่าแม่เป็นเมียทาสไม่เคยได้รับความรักอยู่กับความพลัดพรากการทำงานหนักความหิวไม่เคยรู้ว่ารักคืออะไรจนกระทั่งมาเจอกับภรรยาเจอกับนายที่ดีได้แต่งงานมีความสุขแต่เมื่อนายรู้ว่าเขากำลังมีความสุขแล้วก็ไปได้ดีในชีวิตนายก็จัดการพรากเขาออกมาจากความสุขเพราะต้องการที่จะสั่งสอนให้เขารู้แล้วก็เจียมตัวว่าเธอเป็นเพียงแค่ทาสเธอเป็นเพียงนิโกรคนหนึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตเหมือนกับคนผิวขาวนี่คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริงนะคะในระบบการมีทาสในประเทศที่ได้ชื่อว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็เป็นประชาธิปไตยเคารพในสิทธิมนุษยชนอดีตก็เป็นแบบนี้นะคะผลประโยชน์ของมนุษย์ทำให้มนุษย์เห็นกับตัวอยู่เสมอคุณฟังสามารถติดตามกระท่อมน้อยของลุงทอมได้นะคะที่ www.thaipbsradio.com ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วก็หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มแล้วก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังดาวน์โหลดได้ตลอดเวลาค่ะชอบแล้วก็บอกต่อไปด้วยนะคะว่าที่นี่เป็นห้องสมุดที่คุณสามารถจะฟังเรื่องราวดีๆจากหนังสือได้คือไม่ต้องอ่านด้วยหูนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยนะคะไปฟังยอร์จคุยกับมิสเตอร์วิลสันฟังยอร์จเล่าให้ฟังถึงความคิดความฝันของเขาที่เขาต้องการจะหนีไปแคนาดาแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นั่นค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญติดตามได้เลยนะคะกระท่อมน้อยของลุงทอมตอนที่8ช่วงที่2ค่ะมิสเตอร์วิลสันสงสัยว่าเอลิซาภรรยาของยอร์ชหนีไปจากครอบครัวซึ่งมีจิตใจเมตตากรุณาได้อย่างไรยอร์ชก็เลยอธิบายบอกว่าครอบครัวนั้นติดหนี้ก็เลยต้องขายแฮร์รี่ลูกของเขาเพื่อที่จะหาเงินเอามาใช้หนี้ยอร์ชอธิบายอย่างขมขื่นเมื่อนึกถึงชะตากรรมของลูกกับเมียมิสเตอร์วิลสันฟังอย่างเข้าอกเข้าใจดีละฉันจะไม่ตำหนิติเตียนเธออีกแล้วในเรื่องนี้อ่ะนี่แน่ยอชฉันให้เธอเขาหยิบธนบัตรปึกหนึ่งออกมาจากกระเป๋าเงินแล้วก็ส่งให้กับยอชแต่ยอชไม่รับ
ไม่ต้องหรอกครับขอบพระคุณคุณกรุณาช่วยผมมามากแล้วสิ่งนี้อาจจะทำให้คุณเดือดร้อนผมมีเงินพอแล้วครับแล้วก็หวังว่าคงพอสำหรับการเดินทางไปได้ไกลเท่าที่ต้องการแต่เธอจะต้องรับเอาไว้นะยอชเงินเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าเราหาเงินได้โดยซื่อสัตย์เราก็ไม่มีเงินมากนักรับเอาไว้เถอะพ่อหนุ่มเอ้ยถ้าคุณยอมให้ผมใช้คืนในภายหน้าผมก็จะยอมรับไว้ยอชพูดแล้วก็รับเงินเอาไว้มิสเตอร์วิลสันก็ถามว่าจะเดินทางไปอีกนานแค่ไหนและชายผิวดำที่มากับยอชคือใครยอชบอกว่าชายผิวดำที่มากับเขาเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนดีไปแคนาดามาปีกว่าแล้วเมื่อไปอยู่ที่แคนาดาพอรู้ว่านายโกรธที่เขาหนีไปจึงเคี่ยนตีแม่ของเขาเขาก็เลยกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะพาแม่ไปด้วยเขาพาแม่มาได้แล้วหรือยังครับเขาไปเตร่อยู่แถวบ้านนายหลายครั้งแต่ก็ยังไม่มีโอกาสตอนนี้เขาจะไปกับผมถึงโอไฮโอเพื่อให้ผมไปอยู่กับเพื่อนที่ช่วยเหลือเขาและถึงจะกลับมารับแม่น่ากลัวอันตรายน่ากลัวเหลือเกินชายชราพึมพำยอชยืดตัวตรงแล้วก็ยิ้มอย่างเหยียดหยามชายชรามองเขาตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าด้วยความประหลาดใจเพราะว่าตอนนี้ยอชเปลี่ยนแปลงไปจนหน้าประหลาดเขายกศีรษะขึ้นตรงแล้วก็มีท่าทางการเคลื่อนไหวเหมือนกับคนอีกคนหนึ่งคือเปลี่ยนไปเลยเพราะผมเป็นไทยแล้วครับเพราะผมเป็นอิสระและต่อไปนี้ผมจะไม่ยอมเรียกใครว่านายอีกผมเป็นอิสระแล้วระวังดีๆนะเธออาจจะถูกจับก็ได้มนุษย์ทุกคนเป็นอิสระและเท่าเทียมกันในหลุมฝังศพครับถ้าหากว่าผมจะถูกจับจริงๆฉันประหลาดใจจริงที่เธอกล้าหาญเหลือเกินเธอกล้ามาที่ร้านขายเหล้าที่ใกล้ที่สุดคุณวิลสันครับผมกล้ามาที่นี่และร้านขายเหล้านี้ก็อยู่ใกล้จนไม่มีใครคิดสงสัยเขาคงจะติดตามผมไปข้างหน้าและคุณก็แทบจะจำผมไม่ได้นายของจิมไม่อยู่ในประเทศนี้หรอกครับไม่มีใครในละแวกนี้รู้จักเขานอกจากนี้ใครๆก็พากันเลิกติดตามจิมแล้วผมคิดว่าไม่มีใครตามจับผมได้จากหมายประกาศนี้แน่นอนแต่รอยแผลที่ข้อมือของเธอล่ะยอชถอดถุงมือออกเพื่อให้มิสเตอร์วิลสันดูมือที่มีรอยแผลเป็นเพิ่งจะหายใหม่ๆผมใส่ถุงมือเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเห็น2 อาทิตย์มาแล้วนายของผมทำเครื่องหมายที่มือผมเพราะคิดว่าผมจะหนีไปน่าสนใจนะครับฉันต้องบอกเธอว่าเลือดฉันเย็นทีเดียวเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เธอกล้าเหลือเกินเลือดผมเย็นมาหลายปีแล้วครับและขณะนี้มันเกือบจะถึงจุดเดือดอยู่แล้วระวังนะครับใครๆเขาจะสงสัยผมเพราะว่าคุณทำท่าทางประหลาดใจพรุ่งนี้เช้าผมจะออกเดินทางก่อนสว่างแล้วก็หวังว่าคืนพรุ่งนี้คงจะได้นอนอย่างปลอดภัยที่โอไฮโอผมจะเดินทางเวลากลางวันหยุดพักในโรงแรมที่ดีที่สุดแล้วก็นั่งรับประทานอาหารร่วมโต๊ะกับพวกคนใหญ่ๆโตๆของประเทศลาก่อนครับถ้าได้ข่าวผมถูกจับแล้วก็ขอให้ทราบเถอะว่าผมตายแล้วยอชยืนนิ่งยื่นมือออกด้วยท่าทางอันงามสง่าดุจเจ้าชายชายชราร่างเล็กจับมือยอชสั่นด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีงามแล้วก็หยิบร่มเดินออกจากห้องไปยอชยืนคิดอะไรอยู่สักครู่และในที่สุดชายหนุ่มก็รีบก้าวไปเปิดประตูแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนครับคุณวิลสันครับชายชรากลับเข้ามาอีกยอชปิดประตูอย่างเดิมยืนดูพื้นห้องอย่างลังเลก่อนจะบอกว่าคุณวิลสันครับคุณได้แสดงตัวเป็นคริสเตียนในการที่คุณปฏิบัติต่อมาผมอยากจะขอร้องให้คุณทำสิ่งสุดท้าย
พื่อแสดงความเมตตากรุณาของพวกคริสเตียนมิสเตอร์วิลสันก็ถามว่าอะไรหรอที่คุณบอกว่าผมเสี่ยงภัยนั้นก็จริงอยู่ถ้าผมตายก็คงจะไม่มีใครสักคนเดียวในโลกที่เอาใจใส่ต่อผมผมคงจะถูกเตะแล้วก็ถูกฝังเหมือนหมาตัวหนึ่งแล้วก็คงไม่มีใครคิดถึงผมเลยนอกจากเมียที่น่าสงสารของผมเธอคงจะเศร้าโศกมากทีเดียวถ้าคุณจะพยายามส่งเข็มกลัดอันเล็กนี้ให้กับเธอให้ผมเป็นของขวัญวันคริสต์มาสมอบเข็มนี้ให้กับเธอแล้วบอกว่าผมรักเธอจนถึงวาระสุดท้ายคุณจะทำตามที่ผมขอร้องได้ไหมครับได้สิได้ชายชราตอบแล้วก็รับเข็มกลัดมาไว้ด้วยน้ำตาคลอเบ้าและด้วยน้ำเสียงอันสั่นเครือแล้วก็บอกเธออีกอย่างหนึ่งนะครับให้เธอพยายามไปแคนาดาให้ได้ไม่ว่านายของเธอจะเมตตากรุณาสักแค่ไหนไม่ว่าเธอจะรักบ้านสักเพียงใดขอร้องเธออย่าให้กลับไปอีกแล้วก็บอกให้เธอเลี้ยงดูลูกของเราให้เป็นอิสระเพื่อที่ลูกจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเหมือนผมคุณจะบอกเมียผมแบบนี้ได้ไหมครับคุณวิลสันยอดฉันจะบอกเธอแต่ไว้ใจว่าเธอจะไม่ตายทำใจให้กล้าๆไว้นะพ่อหนุ่มเธอเป็นคนกล้าหาญขอให้เธอไว้ใจในพระเจ้าฉันขออวยพรให้เธอเดินทางไปโดยปลอดภัยจนกว่าจะถึงแคนาดามีพระเจ้าที่เราจะไว้วางใจได้ด้วยหรือครับในชีวิตของผมเคยเห็นอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกว่าไม่มีพระเจ้าพวกคริสเตียนไม่ทราบหรอกว่าสิ่งเหล่านี้มีความหมายสำหรับเราอย่างไรมีพระเจ้าสำหรับพวกคุณแต่มีพระเจ้าสำหรับพวกเราด้วยหรือครับอย่าพูดอย่างนั้นสิพ่อหนุ่มเอ้ยอย่ารู้สึกแบบนั้นเลยทำไมจะไม่มีพระเจ้าเมฆและความมืดมนอยู่ล้อมรอบพระองค์แต่ความชอบธรรมและการพิพากษาเป็นพระที่นั่งของพระองค์พระเจ้าน่ะมีจริงๆนะเชื่อเถอะจงไว้วางใจในพระองค์และฉันแน่ใจว่าพระองค์จะทรงช่วยเหลือเธอพระองค์จะทรงจัดการทุกสิ่งให้เรียบร้อยถ้าไม่ในชีวิตนี้ก็ชีวิตหน้าความเลื่อมใสศรัทธาและความเมตตาอารีของชายชราผู้ซื่อสัตย์ทำให้เขามีท่าทางเป็นสง่าและก็มีอำนาจในขณะที่พูดยอร์จหยุดเดินกลับไปกลับมาในห้องยืนคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงที่สงบเยือกเย็นว่าขอบคุณครับที่ได้ให้คำตักเตือนอันดีแก่ผมคุณเป็นเพื่อนที่ดีของผมผมจะคิดถึงเรื่องนั้นนี่คือชีวิตของยอร์จทาสอีกคนหนึ่งที่ได้รับความขมขื่นในชีวิตและก็พยายามอย่างเต็มที่จะเอาชนะความอยุติธรรมและพยายามอย่างเต็มที่จะเป็นอิสระแก่ตนเองมิสเตอร์ฮาเล่และทอมขึ้นรถแล่นต่อไปตามทางต่างคนต่างหมกมุ่นอยู่กับความคิดของตัวเองความคิดของคนสองคนที่นั่งอยู่เคียงข้างกันคนสองคนที่มีตาหูมืออวัยวะต่างๆของร่างกายเหมือนกันหมดทุกอย่างแต่น่าประหลาดที่ความคิดของทั้งคู่ช่างแตกต่างกันอย่างลิบลับมิสเตอร์ฮาเล่คิดถึงเรื่องรูปร่างลักษณะของลุงทอมคิดว่าเขาจะขายลุงทอมได้ราคาเท่าไหร่ถ้าเขาเลี้ยงแกให้อ้วนท้วนสมบูรณ์ดีจนกว่าจะนำแกไปยังตลาดค้าทาสเขาคิดถึงเรื่องของท้องตลาดที่จะจัดพวกทาสเขาเป็นพวกเรื่องราคาขึ้นลงของท้องตลาดแล้วก็คิดถึงตัวเองมิสเตอร์ฮาเล่คิดว่าตัวเขาเป็นคนที่มีมนุษยธรรมเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าพวกพ่อค้าทาสอื่นๆใส่กุญแจมือแล้วก็ใส่ตรวนต่อพวกทาสที่จะนำไปขายส่วนเขาแค่ใส่ตรวนพวกทาสของเขาเท่านั้นเอง
แต่ว่าไม่ได้ใส่กุญแจมือเขาปล่อยให้ลุงทอมใช้มือได้อย่างสบายตลอดเวลาที่แกประพฤติตัวเรียบร้อยดีแล้วเขาก็ถอนใจใหญ่เมื่อนึกถึงความอกตัญญูของมนุษย์ฮาเล่เคยถูกพวกนิโกรหลายคนหักหลังเขาจึงไม่เคยไว้ใจใครนี่คือความคิดของมิสเตอร์ฮาเล่คิดแต่ว่าจะขายได้ราคาเท่าไหร่จะทำอย่างไรที่จะขายให้ได้ราคาดีๆในขณะที่ลุงทอมกำลังคิดถึงข้อความในหนังสือเก่าๆเล่มหนึ่งซึ่งแกเคยได้อ่านแล้วก็จำได้ข้อความนั้นบอกว่าในโลกนี้เราไม่มีเมืองที่ตั้งมั่นคงอยู่ชั่วนิรันดร์แต่เราจะแสวงหาเมืองหนึ่งซึ่งจะมีในภายหน้าเหตุไรพระเจ้าจึงไม่ได้ทรงละอายในการที่เราเรียกพระองค์เป็นพระเจ้าของเราเพราะพระองค์ได้ทรงเตรียมเมืองหนึ่งไว้แล้วสำหรับเราข้อความเหล่านี้ซึ่งนักเขียนผู้มีชื่อได้เขียนไว้ในหนังสือเก่าๆเล่มหนึ่งดูเหมือนจะมีอำนาจเหนือจิตใจลุงทอมอย่างประหลาดแล้วก็ช่วยปลอบโยนจิตวิญญาณอันเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างของแกให้กลับมาเข้มแข็งแล้วก็อดทนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยามที่คนเราหมดหวังสิ้นหวังกับชีวิตความเชื่อความศรัทธาเป็นสิ่งเดียวที่จะปลุกปลอบจิตวิญญาณมิสเตอร์ฮาเล่หยิบหนังสือพิมพ์ออกมาอ่านแจ้งความต่างๆเขาอ่านหนังสือได้ไม่คล่องนักแล้วก็มักจะชอบอ่านดังๆคนเดียวเพื่อให้เสียงของเขาช่วยให้อ่านได้ดียิ่งขึ้นเขาได้อ่านแจ้งความต่อไปนี้ประกาศขายทาสนิโกรตามคำสั่งของศาลในวันอังคารที่20กุมภาพันธ์จะมีการขายทาสผู้มีนามข้างท้ายนี้ที่หน้าศาลในกรุงวอชิงตันเคนตักกี้ฮาก้าอายุ60ปีจอห์นอายุ30ปีเบนอายุ21ปีซอลอายุ25ปีอัลเบิร์ตอายุ14ปีฉันเห็นจะต้องไปซื้อพวกทาสเหล่านี้เอาไว้แกจะได้มีเพื่อนร่วมทางไปในเรือคราวนี้แกจะได้หายเหงาสักทีเอาล่ะเราจะต้องรีบไปที่วอชิงตันก่อนใครๆและฉันจะขังแกไว้ในคุกก่อนระหว่างที่ฉันไปทำธุระครั้งนี้ลุงทอมรับทราบเรื่องราวที่ฮาเล่บอกอย่างอ่อนน้อมแล้วก็แอบนึกในใจว่าในจำนวนทาสที่เคราะห์ร้ายเหล่านั้นมีกี่คนที่ต้องพลัดพรากจากลูกเมียอย่างแกบ้างและคนเหล่านั้นมีความรู้สึกเหมือนกับแกหรือไม่ที่ต้องจากลูกเมียอันเป็นที่รักยิ่งการที่ฮาเล่บอกว่าจะนำลุงทอมไปขังไว้ในคุกทำให้แกรู้สึกสลดใจลุงทอมเป็นคนซื่อสัตย์และไม่เคยคิดจะหนีเลยไม่ว่าในกรณีใดๆและแกก็เป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในความซื่อสัตย์สุจริตของแกมากและในที่สุดฮาเล่ก็พาลุงทอมไปยังกรุงวอชิงตันตัวเขาเองไปพักที่โฮเทลอย่างสบายส่วนลุงทอมถูกนำไปขังไว้ในคุกวันรุ่งขึ้นประมาณ11นาฬิกาทาสชายหญิงถูกนำมาขายเลหลังหญิงผู้มีนามในแจ้งความว่าฮาก้ามีรูปร่างลักษณะเหมือนชาวแอฟริกันโดยทั่วไปน่าจะมีอายุประมาณ60ปีแต่ดูหน้าตาแก่กว่าอายุเนื่องจากตรากตรำทำงานแล้วก็มีโรคภัยเบียดเบียนตาหูก็มืดมัวเดินเหินก็ไม่ถนัดเพราะว่าเป็นโรคปวดข้อข้างๆหญิงนั้นมีอัลเบิร์ตลูกชายที่ยังเหลืออยู่คนเดียวของเธอเป็นเด็กท่าทางฉลาดเฉลียวอายุ14ปีเด็กนั้นเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวใหญ่ที่ยังเหลืออยู่ส่วนคนอื่นๆถูกขายไปในตลาดทางภาคใต้หญิงชรายึดแขนลูกชายเอาไว้ด้วยมืออันสันเทาของแกแล้วก็มองดูทุกๆคนที่เดินมาอย่างหวาดกลัวทุกๆคนที่เดินมาพิจารณาเด็กว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีชายสูงอายุคนหนึ่งบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกป้าฮาก้าฉันพูดกับนายทอมัสแล้วเขาบอกว่าเขาจะขายป้าไปด้วยกันกับลูกได้ป้าฮาก้าบอกว่าฉันยังไม่แก่จนทำงานไม่ไหวหรอกฉันยังหุงข้าวต้มแกงได้ขัดถูพื้นก็ได้ใครๆก็คงอยากซื้อฉัน
ถ้านายไม่ขายแพงมากนักฮาเล่แหวกทางเข้าไปท่ามกลางพวกหมู่ทาสพวกนั้นเดินไปหาชายชราดึงปากให้อ้าออกแล้วก็เอามือจับฟันชายนั้นแล้วก็จับให้ยืดตัวตรงให้ก้มหลังแล้วก็ให้ทำอะไรอีกหลายๆอย่างเพื่อที่จะอวดกล้ามเนื้อของแกแล้วก็เดินผ่านไปยังอีกคนนึงเพื่อทดลองดูอย่างเดียวกันฮาเล่เดินไปที่เด็กชายเป็นคนสุดท้ายเอามือสัมผัสแขนเด็กนั้นให้เขาเหยียดมือออกดูนิ้วมือแล้วก็ให้เด็กกระโดดเพื่อที่จะดูความแคล่วคล่องว่องไวการคัดเลือกทาสนี่เหมือนกับสัตว์เลยทีเดียวนะคะมีการตรวจสอบรูปร่างลักษณะความแข็งแรงของร่างกายเด็กคนนี้จะต้องถูกขายไปพร้อมกับดิฉันด้วยเราสองคนแม่ลูกจะต้องเดินไปด้วยกันดิฉันยังแข็งแรงนะคะนายยังทำงานหนักๆไหวปาหาก้าต้องการที่จะให้คนซื้อลูกของเธอไปพร้อมกับเธอคือต้องการที่จะไปด้วยกันงานในไร่ฝ่ายเนี่ยหรือแกจะทำไหวเรื่องเก่าๆนั่นแหละหาข้อแก้ตัวเพราะไม่อยากจากลูกตามเคยถ้าทางฮาเล่จะพอใจเด็กชายเขายืนเอามือล้วงกระเป๋าคาบุหรี่สวมหมวกเอียงไปข้างหนึ่งเตรียมพร้อมที่จะประมูลราคาต่อไปฉันจะซื้อพวกหนุ่มๆแล้วก็เด็กคนนี้ชายคนหนึ่งบอกว่าแต่เขาอยากจะขายหญิงชรากับเด็กนั้นด้วยกันไม่ไหวละยายแกนั่นผอมโซมีแต่กระดูกจะซื้อไปทำไมถ้าอย่างนั้นคุณก็ไม่ซื้อแกนะสิใครซื้อก็โง่เต็มทีตาแกมัวจนเกือบจะบอดอยู่แล้วเดินเหินก็แทบจะไม่ไหวแต่บางคนก็ซื้อทาสแก่ๆพวกนี้ไปใช้งานได้ดีเหมือนกันฮะให้ฉันเปล่าๆยังไม่เอาขี้เกียจเลี้ยงเสียข้าวสุกแต่น่าสงสารจะซื้อลูกแกแล้วก็ไม่ซื้อแกด้วยแกรักลูกเหลือเกินถ้าเขาขายถูกๆก็ซื้อไปด้วยเถอะใครรวยมีเงินพอจะซื้อคนแก่ๆก็เชิญตามสบายแต่ฉันจะซื้อลูกชายแกไปทำงานในไร่ฝ้ายส่วนตัวแม่ฉันไม่ต้องการถึงแถมให้เปล่าๆฉันก็ยังไม่อยากได้แกคงจะเสียใจมากก็แน่ละเป็นธรรมดาฮาเล่ตอบอย่างชาเย็นจากนั้นมีเสียงพูดกันเซ็งแซ่ในหมู่คนที่เฝ้าดูแล้วผู้ชายเลหลังซึ่งมีรูปร่างอ้วนเตี้ยก็เดินฝ่าเข้าไปในกลุ่มคนหญิงชรากลั้นหายใจจับแขนลูกชายเอาไว้แน่นเอาเบิร์ตมาอยู่ใกล้ๆแม่เขาจะได้ซื้อเราไปด้วยกันแม่จ๋าฉันกลัวเขาจะไม่ซื้อนะสิจ๊ะเขาต้องขายเราพร้อมๆกันแม่คงไม่มีชีวิตอยู่ได้ถ้าเขาไม่ขายเราไปด้วยกันผู้ขายเลหลังเปล่งเสียงดังก้องบอกให้ฝูงชนแหวกช่องออกแล้วผู้ซื้อก็เริ่มประมูลราคาพวกทาสหนุ่มๆที่มีชื่อในใบแจ้งความถูกประมูลราคาด้วยค่าตัวแพงลิ่วฮาเล่ประมูลได้2คนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามต่อตอนหน้าตอนที่9กระท่อมน้อยของลุงทอมแฮร์ริเอต บีเชอร์สโตร์งานแปลของอ.สนิทวงศ์สำนักพิมพ์ทับหนังสือจัดพิมพ์ห้องสมุดหลังไมค์เล่าให้คุณได้ฟังวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง